ขบวนบรรทุกหินนะครับ LT-02 นะครับแล้วก็เจ้ารถจักร JNR รุ่น DD511137 นะครับจอดอยู่แถวนี้นะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีอัดหินด้วยมือกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในย่านของหัวประแจนะครับตรงช่วงหัวประแจนะครับต้องใช้ตัวอัดหินนะครับที่ใช้แรงงานคนนะครับใช้แฮนด์เมคเอาเลยนะครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับรถจักรนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาอัดหินลงใต้หมอนได้นะครับก็เลยต้องใช้เครื่องแบบนี้นะครับในการแยกหินลงไปด้านล่างของหมอนคอนกรีตนะครับนี่ก็เป็นงานอัดหินนะครับลงใต้หมอนคอนกรีตนะครับบริเวณช่วงประแจนะครับตอนนี้ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับก็เร่งวางรางเร่งวางประแจกันนะครับเพราะว่ายังเหลือประแจอีกจำนวนมากนะครับที่ยังไม่ได้วางนะครับใช้แรงงานคนทั้งหมดเลยนะครับช่วงประแจนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงทางตรงก็จะใช้เจ้ารถจักรคันสีเหลืองที่จอดด้านหน้านะครับ08-32U นะครับเป็นรถบำรุงทางนะครับวัดรางให้ได้ขนาดด้วยนะครับการอัดหินด้วยมือนะครับช่วงที่เป็นประแจนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับรถจักรไม่สามารถใช้บูทในการยกรางได้นะครับก็ต้องใช้แรงงานคนในการอัดหินลงไปนะครับกว่าจะได้ทางรถไฟแต่ละกิโลนะก็ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงนะครับก็เป็นการอัดหินนะครับบริเวณใต้ทางที่เป็นจุดประแจนะครับต้องใช้เครื่องแยกแบบนี้นะครับแยกหินลงใต้หมอนคอนกรีตนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วแอดก็จะ
าคลิปที่ทำเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับกดติดตามนะครับหนองประดุกชาแนลครับ